เก๋าฉลาดรุ่นเน็ตตอนคิดก่อนคลิกฮะฮึฮะเพื่อพี่ตูนเพื่อพี่ตูนเพื่อพี่ตูนเรื่องเมาปากนี่ไม่เคยหมดแรงแต่พอเรื่องออกกำลังกายนี่แรงหมดทุกทีสงสัยเราคงอายุมากแล้วสินะเนี่ยแล้วแบบนี้จะไปวิ่งกับพี่ตูนได้อย่างไรแล้วไม่ฉันจะไม่ยอมแกต้องหาวิธีที่ทำให้เรากลับมาเป็นสาวเปรี้ยหุ่นเป๊ะอีกครั้งไหนๆๆๆๆเสิร์ชข้อมูลก่อนแจกอาหารเสริมลดน้ำหนัก100คนเท่านั้นปั๊วปังอลังนีแบบน้องก้อยเพียงลงทะเบียนกับเราฟรีด้วยฉันจะต้องรีบลงทะเบียนโหให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ต้องสู้ให้ได้1ใน100เพราะฉันวิ่งไม่ไหวแล้วนะกรอกให้ครบไปเลยตั้งแต่วันนั้นที่ฉันส่งข้อมูลไปของก็ไม่ได้สินค้านั้นก็ไม่มีอยู่จริงและที่สำคัญเงินในบัญชีฉันหายไปก่อนโตก่อนจะอายัดได้จากที่ยายน้อยเล่าไม่ว่าจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อขอข้อมูลส่วนตัวหาแหล่งที่มาไม่ได้และที่สำคัญเงินในบัญชีหายไปโดยไม่มีสาเหตุแบบนี้เหมือนเข้าข่ายการโดนขโมยข้อมูลจากพวกอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเลยนะยายน้อยฉันแค่หาข้อมูลเองนะทำไมมันร้ายแรงอย่างนี้ล่ะฮะยายน้อยไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่บางทีเราก็อาจตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัวเพราะเราเป็นทั้งผู้รับและส่งสื่อออกไปอินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์มากมายก็จริงแต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือรู้ไม่เท่าทันก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นเว็บพนันเว็บลามกเว็บเถื่อนหรือการตอบรับเนื้อหาชวนเชื่อเว็บไซต์เหล่านี้อาจแฝงภัยเงียบมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวและถ้าเราเป็นผู้ส่งสื่อไม่ว่าจะการไซเบอร์บูลลี่หรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อสร้างความเข้าใจผิดกับผู้คนเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นกันแล้วภัยแฝงที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะอีกกรณีคือการโจมตีแบบฟิชชิ่งอย่างที่ยายน้อยเจอนี่แหละโดยเมื่อเหยื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์ที่ทำปลอมขึ้นมาแล้วเผลอกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่อีเมลแม้แต่ให้พิมพ์ชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดซึ่งถ้าเราใช้เหมือนกันทุกบริการออนไลน์มิจฉาชีพก็แอบเข้าบัญชีเราได้ส่วนใหญ่ภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตนี้มักแฝงมากับเว็บไซต์ผิดกฎหมายเนื้อหาชวนเชื่อที่ล่อตาล่อใจชวนให้เหยื่อกดโดยภัยที่จะแฝงเข้ามาตามเว็บไซต์เหล่านี้คือมักจะฝังมันแวร์เอาไว้เพื่อทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายแต่ในปัจจุบันเนื้อหาที่ดูไม่มีความเสี่ยงอาจจะมีมัลแวร์หรือการฟิชชิ่งซ่อนอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นก่อนจะกดเข้าสู่เนื้อหาอะไรหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราในอินเทอร์เน็ตก็ควรเช็คให้ชัวร์ซะก่อนฉันว่าฉันโดนไอ้ฟิชชิ่งอะไรนี่แล้วล่ะชัดๆเลยชื่อผู้ที่เงินถูกโอนไปก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับยายน้อยเอาล่ะพ่อเคยสอนผมว่าน้ำยอกก็ให้เอาน้ำบ่งเดี๋ยวได้รู้แน่ว่าต่อนะลูกใครว้าวนอกจากพี่ตูนแล้วพ่อต่อนี่ละไอดอลฉันละนี่ถ้ามีรางวัลวายร้ายสุดเท่หล่อระเบิดแห่งปีก็คงไม่พ้นชื่อนายอัครเดชแน่นอนเนี่ยใช้สมองหาเงินเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊ะข้อความอะไรอ่ะหลักสูตรเร่งรัดกำจัดคุณปู่สำหรับจอมวายร้ายเท่านั้นอะไรกันเนี่ยนี่เราโชคดี2ต่ออย่างนั้นเหรอหลอกเงินยายจอมเมาสุดน่ากลัวนั่นได้ยังโชคดีจะได้เรียนรู้สูตรกำจัดคุณปู่คู่แข่งนั่นด้วยต้องรีบสมัครแล้วล่ะเอ๊ะมีให้กรอกข้อมูลอะไรด้วยอ่ะสิ่งที่กลัวที่สุดอย่างนั้นเหรอจะเป็นใครไปได้เล่านอกจากยายน้อยจอมเมาปราบพลังทำลายล้างนั่นโหนี่เป็นอย่างที่พ่อต่อทำนายไว้เลยว่าแกน่ะกลัวฉันที่สุดหลอกข้อมูลฉันไปโอนเงินยังโกรธไม่เท่ากับบอกว่าฉันปากพลังทำลายล้างอย่างนั้นหรอแกต้องเจอฉันหน่อยแล้วอย่าทำเลยนะยายน้อยสิ่งที่อัครเดชทำไว้กับพวกเราน่ะตีหัวไปก็คงไม่พอช่วยให้กลับใจไม่ได้หรอกมันต้องแบบนี้นี่แน่นี่แน่ไอ้สาสมยอมแล้วจ้าวันนี้แหละ
ทำให้นายอัครเดชเนี่ยไม่หมดเพชรไปเลยนี่นะสงสัยจะแค้นกว่าฉันอีกนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าฉันจะไม่เหมาะกับการเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรนี่วัยอย่างฉันอาจจะเหมาะกับการอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บ้านอย่างเดียวละมั้งไม่หรอกครับยายน้อยถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ต้องกลัวเลยสำหรับการป้องกันข้อมูลและดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตข้อแรกหากมีข้อความเชิญชวนหรือชักชวนเช่นคุณคือผู้โชคดีหรือระบบของคุณอาจปิดหากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจเป็นอาชญากรรม 2. ติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งอัปเดตระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยเสมอ 3. ประเมินแหล่งที่มาและเลี่ยงการกดเข้าเว็บหรือลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นเว็บโฆษณาที่เด้งขึ้นมา 4. ไม่ดาวน์โหลดลิงก์หรือไฟล์แปลกปลอมจากแหล่งที่ไม่รู้จัก 5. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือหากมีข้อความให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวอาจตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดีก่อนสุดท้าย 6. ตั้งพาสเวิร์ดที่ยากไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวมาตั้งและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนโอเคฉันจะไม่กลัวอีกแล้วทีนี้ก็กลับไปดูข่าวบันเทิงออนไลน์ได้อย่างสบายใจละฉันไม่อยากติดคุกช่วยฉันด้วยรู้อย่างงี้ไม่น่าทำชั่วตั้งแต่แรกเลยจะว่าไปก็คิดถึงคู่แข่งอย่างปู่ต้าเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งจะมาคิดได้นะคะคุณอา